ทศบาลต่างๆนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วเนี่ยเกือบทุกอำเภอเนี่ยก็มีที่ทิ้งขยะหลายๆอำเภอก็ทิ้งขยะโดยการที่เอาไปรวมๆกันแล้วไปทิ้งในที่ที่มีการบำบัดด้วยวิธีการต่างๆเช่นตอนนี้ประมาณ25เทศบาลก็ไปทิ้งที่เทศบาลมะขามมุ่งใหม่ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่อันนั้นก็มีวิธีการบำบัดตามขั้นตอนของเขาอยู่โดยมีผู้รับธรรมทานบางที่อย่างเช่นกรณีนี้เท่าที่ดูด้วยสายตาเนี่ยน่าจะไม่มีมาตรการอะไรที่ชัดเจนนะครับการทำที่ที่ว่าสมองทั่วไปก็ได้ครับได้ครับที่เป็นไปเข้ามาเป็นตัวต่อเรือพระเจ้าตากนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดตรวจสอบทีนี้จะเกิดธุรกิจหรือหมดภาวะได้ไม่ได้เผาไม่ได้ระวังเข้าเป็นไม่ได้เหมือนกันครับเขาขยับเวลากองอยู่เป็นกองอย่างนี้นานๆเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการมีเทแล้วเกิดการสันดาปโดยเฉพาะในหน้าแล้งอย่างเงี้ยก็มีได้